คนะโอเคครับขออนุญาตถามถึงการแต่งงานรอบที่สองได้ครับที่มาที่ไปยังไงมาตกลงวงใจแต่งงานกันก่อนอื่นต้องขอโทษทุกๆคนนะครับที่อาจจะไม่ได้บอกกล่าวแล้วก็เชื้อเชิญเพราะจริงๆแล้วด้วยสถานที่จัดงานเนี่ยมันแคบมันเป็นสวนแล้วก็กลัวว่าจะดูแลไม่ดีอะเพราะที่นั่งเนี่ยจริงๆแล้วเราเตรียมเอาไว้เนี่ยมันมีเฉพาะกับญาติผู้ใหญ่ก็เต็มแล้วไอ้พวกเพื่อนฝูงนี่ยืนเอานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้บอกพี่น้องผู้สื่อข่าวกันนะครับก็กล่าวว่าเออไม่เป็นไรถ้ามีใครถามเดี๋ยวเราค่อยส่งรูปให้ทีหลังส่วนสาเหตุของการตกลงปลงใจครั้งนี้มันก็เหมือนคนอื่นๆที่เขาแต่งงานกันนั่นแหละมันก็เหมือนกับอยู่คนเดียวมันก็อยากจะมีคู่ชีวิตอยากจะมีคนที่ช่วยกันสร้างอนาคตอย่างที่เราอยากจะเป็นแบบนั้นแล้วไปเจอแผนนานไหมคะกับที่จะแต่งงานครั้งนี้เหรอประมาณสัก 5-6 เดือนได้ละนานแล้วเหมือนกันเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่ไหมฮะพี่บุตรจริงๆเคยคบกันฮะเคยคบกันมาก่อนแล้วเมื่อสัก10กว่าปีก่อนแล้วก็แยกกันไปก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรเงี้ยครับอันนี้มันเหมือนกับกลับมาเจอกันแสดงว่าช่วงนั้นก็ช่วงหลังคือยังมีโอกาสได้ติดต่อกันบ้างมีบ้างครับมีบ้างมาคิดกันตอนไหนอีกรอบนึงพี่บุตรว่าเอ้ยเรามาแต่งงานรักครั้งเก่าทำให้แบบเลิกเหรอเราว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตอะฮะคือจิ๊บเขาก็โตขึ้นเราก็โตขึ้นแล้วก็มันก็มีความลดลาวาสอกมีความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับพออายุมันเพิ่มขึ้นน่ะดีมานด์มันก็ลดลงเราแค่ต้องการใครสักคนนึงที่มันจะมาเป็นเพื่อนกับเราเนาะแล้วก็เดินไปด้วยกันค่อยๆสร้างไปด้วยกันแล้วเผอิญนะครับว่าสำคัญที่สุดเลยคือจิ๊บเขาชอบเหมือนกับที่เราชอบอ่ะเราอ่ะคิดแต่จะหนีเข้าป่าอยากจะไปทำการเกษตรแบบเนี้ยเราอยากจะแบบไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อยู่กรุงเทพให้น้อยลงเพราะเราเชื่อว่าเราคิดถึงลูกเราก่อนคือลูกเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติเขาได้มีโอกาสไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยมันน่าจะดีกับเด็กที่กำลังโตเพราะว่าจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่พ้นเขี่ย iPad เล่นเกมมันไม่เราจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะออกไปทำอะไรเด็กอ่ะมันอยากจะออกไปวิ่งอยากจะออกไปเล่นเตะบอลก็เดี๋ยวไปโดนรถคนอื่นเขาเดี๋ยวโดนกระจกบ้านข้างก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องการสเปซที่มากขึ้นในการที่จะดูแลเลี้ยงดูลูกเรานะฮะแล้วถ้ามันเป็นไปได้เราสามารถทำให้ที่ดินตรงนั้นอ่ะมันงอกเงยออกมาเป็นผลผลิตแล้วเลี้ยงดูตัวมันเองได้รวมถึงจุนเจือครอบครัวเราได้เนี่ยมันก็น่าจะดีแล้วบังเอิญว่าจิ๊บเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชอบอะไรในทางนั้นอยู่แล้วฮะก็เลยถือว่าโชคดีแล้วก็ลงตัวพวกคนอื่นเขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากไปแบบเราก็ได้นี่คือเราวางแผนจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนนะครับเชียงใหม่ครับเป็นที่เดียวที่ซื้อที่เป็นที่ใช่ใช่ครับใช่ครับนี่คือซื้อที่ไว้นานหรือยังฮะไม่นานครับซื้อไม่นานแล้วก็ซื้อแล้วก็ตั้งใจให้จิ๊บเขาแหละเป็นเหมือนของขวัญนะฮะแล้วก็จะไปทำบ้านเล็กๆเล็กๆจริงๆนะคือเหมือนกับเป็นเถียงนาถาวรนะคือไม่ใช่บ้านแบบใหญ่โตอะไรแล้วก็อยากจะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ทำสวนคือเผอิญอย่างนี้ครับ เริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าคนที่ทำสวนมาก่อนเนี่ยคือคุณป้าคุณป้าอายุมากแล้วแกเกษียณแล้วก็ลูกของป้าเนี่ยก็ซึ่งเป็นพี่น้องผมเนี่ยเขาก็ไม่มีใครเอาก็เลยไปขอซื้อที่ต่อคุณป้าแล้วก็ให้คุณป้าเนี่ยสอนเราก็เหมือ นดอกไม้ดอกไม้ครับดอกไม้ดอกไม้ตัดดอกขายครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทิ้งแบบโลกวุ่นวายที่กรุงเทพแล้วไปอยู่ที่นู่นมันเริ่มจากตรงไหนโอ้มันจริงๆแล้วมันอยู่ในใจเรามานานเป็น10ปีแล้วนะถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่สนิทกันอาจจะรู้เลยว่าผมว่างไม่ได้เลยผมต้องหนีไปกางเต็นท์เข้าป่าไปอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นคือวิธีพักผ่อนแล้วก็เป็นวิธีเที่ยวของผมนะผมชอบชีวิตแบบนี้แล้วเผอิญว่าจิ๊บเขาก็แบบชอบเหมือนกันคือปกติคุณจิ๊บเขาทำอะไรอยู่ที่เขาทำแคเทอริงครับจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงเหมือนกับนี่แหละมีอีเวนต์ก็ไปทำอาหารแต่นี้ก็เลยตกลงถ้าหลังจากแต่งงานเราจะย้ายใช้ชีวิตใช่ฮะที่เมืองคือไม่เป็นทางสวนถาวรเลยเหรอพี่ผมก็คงยังขึ้นลงเพราะว่างานที่กรุงเทพก็ไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันสะดวกไงเครื่องบินมันแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าคนที่จะไปอยู่เป็นหลักเลยน่าจะเป็นจิ๊บน่าจะเป็นจิ๊บคีตาก็ต้องรอดูฮะผมว่าอีกสัก4ปีค่อยคุยกันเพราะตอนนี้เขาอยู่ป.2จบป.6ก่อนแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาจะมูฟไปเรียนต่อที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีที่รองรับอยู่ยังไงบ้างอยู่กับคุณแม่แล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาบางวันที่คุณแม่เขาไม่อยู่ผมก็ไปรับมาอันนี้ย
พูดบอกน้องอะไรเงี้ยทราบครับคีตาทราบไม่ว่ายังไงไม่ว่ายังไงเลยคือคีตาเข้ากับจิ๊บได้ดีมากอ๋อแต่นั่นเคยเจอกันโอ้ยเจอกันจนนี่แล้วฮะไม่ได้มีแบบนี้นะคะว่านี่เป็นแฟนใหม่ของพ่อหรือเป็นอะไรเรื่องนี้เราว่ามันไม่ต้องพูดหรอกเรื่องอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเด็กเขาสัมผัสได้เองแล้วเชื่อไหมว่าเด็กเนี่ยโกหกเขาไม่ได้อะฮะคือถ้าเราจะไปบังคับให้เขาไปรักใครเหมือนที่เรารักอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วถึงเวลาเขาสัมผัสได้เองว่าจิ๊บเขาก็มีความเมตตาให้กับเขารักเขาเด็กเขาเปิดใจเข้าหาเองครับไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยเตรียมไปถึงไหนแล้วครับกลับมาที่ก็เสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวบูธแบบงานเป็นยังไงอ๋อก็จัดในสวนครับริมทะเลที่เด็กที่พัทยาครับครับง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรมากผู้ใหญ่เรียกร้องสินสอดแพงไหมพี่บุ๊ดแต่งรอบนี้ไม่ฮะไม่ฮะด้วยความเป็นการไปแต่งงานครั้งที่สองของเราแต่คุณจิ๊บครั้งแรกใช่ฮะจิ๊บครั้งแรกคือจริงๆแล้วก็ต้องแบบเหมือนก็ต้องขอบคุณจิ๊บแล้วก็ขอบคุณญาติผู้ใหญ่ของจิ๊บด้วยนะคือจริงๆแล้วอ่ะจิ๊บเขาก็ไม่เคยแต่งงานเขาจะเลือกผู้ชายที่ไม่มีตำหนิอย่างผมก็ได้คือเขามีทางเลือกหมดเลยฮะแต่เขาก็รักแล้วก็เลือกผมรวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วยของทางจิ๊บซึ่งเขาก็มีความเมตตาให้กับผมแล้วก็คีตะเขาไม่ได้รังเกียจอะไรเลยก็ต้องแบบเหมือนกับมันเป็นความพอดีแล้วก็ต้องขอบพระคุณจริงๆที่เข้าใจเรานะฮะจิ๊บว่าทำไมถึงเลือกเราเราไม่ใช่คนโรแมนติกขนาดนั้นน่ะคือส่วนมากก็จะถามแบบหยอกๆกันนั่นแหละเขาก็บอกว่าก็รักไงแค่นั้นไม่คือเราคือรักแรกของเขาหรือว่าเขาคงไม่ขนาดนั้นหรอกแล้วนี่มีซีนขอแต่งงานหรือแบบอะไรยังไงไหมไม่อยากเล่าเลยอ่ะอายคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นซีนที่อย่างที่ทุกคนคิดแน่ๆเลยอ่ะก็คือกินข้าวกันอยู่ที่บ้านนะฮะวันหนึ่งก็ซื้อแกงถุงมานั่งกินกันแล้วก็เหมือนกับผมก็ถามขึ้นมาทำไมเราไม่แต่งงานกันแค่นั้นเองก็แค่นั้นนะฮะไม่ได้มีจุดเทียนอะไรอย่างที่คนอื่นก็ทำตลอดเซเยสตกลงเขาบอกแล้วแต่แล้วก็เริ่มต้นใช่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 ฮะคือกลับมาคบกับคุณจิ๊บนี่คือกี่ระยะเวลาปีเศษๆฮะปีเศษๆฮะแต่ที่ห่างกันไปประมาณสิบกว่าปีละสิบกว่าปีไปครับไปคีตะไปแล้วก็เป็นคนเหมือนถือแหวนให้อะไรเงี้ยใช่ฮะไม่อะครับเราคงไม่มีลูกอีกแล้วนะเพราะว่าชิปเขาก็มีหลานที่น่ารักสุดๆเลยอะผมก็คิดว่าถ้าคีตะโตก็ช่วยชิปแล้วก็ช่วยเหมือนกับพี่ชายชิปน้องสาวชิปเขาเนี่ยดูแลหลานเท่าที่จะมีกำลังเพราะว่าเวลามีลูกแล้วเนี่ยถ้าคนไม่มีลูกจะไม่รู้แต่เวลามีลูกแล้วเนี่ยมันทำให้เหมือนกับเราต้องเสียสละแล้วก็เหมือนกับหยุดอะไรที่เราฝันว่าจะทำเอาไว้ก่อนชั่วคราวเพราะว่าเขาต้องการเวลาจากเราอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ต้องการดูแลทีนี้พอเขาเริ่มโตขึ้นเราก็จะได้เวลานั้นน่ะกลับมาทีละน้อยเพื่อที่จะไปทำอะไรอย่างที่เรายังเหมือนกับติดค้างในใจแล้วยังอยากจะทำอยู่เนี่ยพอคีตาโตแล้วผมก็ยังอยากไปทำอะไรอย่างที่ผมอยากทำไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าการทำสวนอย่างจริงจังเต็มตัวโดยที่แบบอาจจะแบบต้องใช้เวลาทั้งหมดไปกับมันใช่ทีนี้ก็เลยคิดว่าคงไม่มีอีกแล้วล่ะอย่างมากก็คือเลี้ยงหลานอันนี้คือตั้งใจทั้งสองคนเลยใช่ครับไม่คิดว่าจะมีละที่เลี้ยงน้องคีตะคือเราก็เลี้ยงอยู่ในวันหยุดอย่างเดียวมันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆกับคุณแม่คีตะเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะเราช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันดูแลคีตะไปเพียงแต่ว่าต่างคนก็ต่างไปเริ่มต้นใหม่ในวิธีของตัวเองเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ฟิกครับว่าเฮ้ยเธอมาเจอลูกได้แค่เสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือได้ทุกวันแหละแค่นัดกันเท่านั้นเองว่าเออเดี๋ยววันนี้ไปรับหรืออะไรอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับบอกหมดแหละเขาก็บอกยินดีด้วยเขาก็คือเขาก็รักทั้งเราแล้วก็รักทั้งจิ๊บเพราะว่าเขาก็รู้จักกันนะฮะกับแม่ของคีตะเขาก็รู้จักกับจิ๊บแล้วเขาก็แบบว่าอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยมีความสุขนะขอบคุณค่ะแต่ว่ามันปลูกได้ไม่ไหวสิบนะเพราะว่าสวนดอกไม้มันต้องการการดูแลมากเต็มที่
ดูแล้วพี่พงศ์เคยทำพวกสวนหรืออะไรอย่างนี้มาก่อนใช่ไหมไม่เคยเลยแล้วก็ต้องไปศึกษามาก็ป้าไงมีป้าประกบป้าจะสอนแล้วก็ทำเป็นพวกคนไทยใหญ่ที่ทำมาว่าให้เขาอยู่กับเราแล้วกลับไปแบบไปทำกินเจ้าเนี่ยถึงว่าจริงๆตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะเพราะว่าเราเก็บต้นกล้าได้